จำคำศัพท์ให้ได้ขึ้นใจโดยไม่ต้องท่องเฮ้ยได้หรอต้องทำไงอ่ะใครที่ติดปัญหาอยากเก่งภาษาแต่โอ้โหคำศัพท์เยอะมากจะจำยังไงหมดพอเรียนอะไรไปแล้วก็ลืมแล้วก็ไม่ชอบที่จะต้องมานั่งท่องจำด้วยวันนี้เราเอา2เทคนิคที่ดูเหมือนง่ายๆแต่ได้ผลจริงเขาวิจัยกันมาแล้วพิสูจน์มาแล้วว่าทำให้สมองของเราเนี่ยจำคำศัพท์ได้ดีมากยิ่งขึ้นมาดูกันเลยค่ะ Number 1 Imagesรูปภาพเขามีงานวิจัยที่ทำการทดลองความจำของคนเกี่ยวกับภาพโดยเอาคนมานั่งดูภาพจากนิตยสารเนี่ย612ภาพแล้วทดสอบว่าเขาจะจำได้ไหมว่าอันไหนเคยเห็นไปแล้วอันไหนเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกผลออกมาก็คือคนเนี่ยทายถูก 98.5% เลยค่ะ612ภาพอาจจะโอ้ยน้อยไปไม่พอใจมีอีกงานวิจัยนึงค่ะเขาโชว์เป็น 10,000 สไลด์เลยให้นั่งดูกันผลออกมาก็คือต่อให้เยอะขนาดนั้นคนเราก็ยังสามารถจำข้อมูลภาพได้ดีถึง 83% เลยค่ะเขาก็เลยได้ข้อสรุปว่าถ้าเราอยากจำคำศัพท์ใหม่ๆได้ดีเนี่ยแทนที่เราจะจำจากแค่ตัวหนังสือว่ามันสะกดยังไง A B C D บวกกับคำแปลเนี่ยให้เราจำมันพร้อมกับข้อมูลภาพค่ะจะแปะรูปในไดอารี่หรือสมุดบันทึกที่เราจดคำศัพท์ก็ได้หรือจะเขียนแปะคำศัพท์นั้นไว้กับสิ่งที่เราเห็นได้ง่ายๆรอบตัวก็ได้หรือจะจำจากภาพสถานการณ์ในซีนหนังก็ได้ความสามารถของคนเราในการจดจำข้อมูลภาพเนี่ยมันสุดยอดมากๆเพราะฉะนั้นใช้ประโยชน์จากมันให้เต็มที่ค่ะแต่มากไปกว่านั้นอีกเทคนิคนึงที่ได้ผลมากๆและยิ่งถ้าเราทำควบคู่ไปกับเทคนิคแรกยิ่งได้ผลเข้าไปใหญ่เลยค่ะ Number 2 Personal Connectionความเชื่อมโยงกับตัวเรามีงานวิจัยที่เขาทำการทดลองเลยค่ะว่าวิธีการจดจำแบบไหนที่ทำให้คนเราเนี่ยจำได้ดีจำได้นานมากกว่ากันแล้วเขาก็จัดลำดับมาให้เลยว่าอันไหนจำแบบตื้นๆอันไหนจำได้ลึกจำได้นานที่สุดถ้าจำแบบตื้นๆแป๊บเดียวก็ลืมแล้วเนี่ย level 1จะเป็นการจำผ่าน structural processing ง่ายๆก็คือคำนี้เขียนยังไงสะกดยังไง a p p l e apple level ที่2จะเป็นการจำผ่านเสียงค่ะ soundphonemic processing คือคำเนี้ยออกเสียงยังไง apple อ๋อคำนี้ออกเสียง apple แต่ถ้าอยากจำได้ดีกว่านั้นลึกกว่านั้นจะต้องเป็น level 3ค่ะการจำผ่าน concept or meaning semantic processing คือการจำผ่านความหมายนั่นเองค่ะ apple ก็คือผลไม้กินได้อร่อยแต่มันมีขั้นกว่าไปกว่านั้นได้อีกค่ะที่เขาทำวิจัยกันมาต่อว่าแบบเอาให้มันติดหัวไปเลย level 4การจำผ่าน personal connection เขาเรียกว่า the self reference effect you will remember a concept with a personal connection 50% more easily than a concept without one เมื่อไหร่ก็ตามที่ข้อมูลที่เราต้องการจำมันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเราเนี่ยเราจะจำมันได้ดีขึ้นง่ายขึ้นอีก 50% เลยค่ะเพราะสมองของเราเนี่ยมันไม่สามารถจำทุกอย่างที่เคยผ่านมาในชีวิตเราได้มันต้องเลือกที่จะจำสิ่งที่สำคัญกับเราเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจำคำศัพท์อะไรได้เนี่ยให้เราทำยังไงก็ได้ให้คำศัพท์นั้นมันเกี่ยวกับเราส่วนใหญ่ก็คือผ่านการใช้งานคำศัพท์นั้นๆค่ะเช่นเอาคำศัพท์เนี้ยมาแต่งประโยคให้มันเกี่ยวข้องกับเราหรือจะเอาคำศัพท์เนี้ยไปโพสต์สเตตัสเกี่ยวกับเราก็ได้ค่ะสำหรับใครที่อยากฝึกภาษาอังกฤษง่ายๆในชีวิตประจำวันเพิ่มคลังคำศัพท์ให้เราจำได้ใช้เป็นมากยิ่งขึ้นในทุกๆวัน I am so happy to announce that we are now launching our first book Yay!หนังสือ99 ways to better your English No นี่ไม่ใช่หนังสือเรียนแบบปกติทั่วไปค่ะ It's your personalized learning journey บันทึกการเรียนรู้ส่วนตัวของคุณที่ค่อยๆพาคุณพัฒนาไปทีละก้าวจากการได้ลงมือทำแต่ละมิชชั่นทั้งหมดมี99มิชชั่นหรือ99เคล็ดลับที่สามารถทำตามได้ง่ายๆสนุกแต่ได้ผลในทุกๆวันเลยค่ะเปิดให้สั่งจองได้แล้ววันนี้ในราคาพิเศษช่วงพรีออเดอร์ทั้ง3รูปแบบอีบุ๊กใช้เขียนและบันทึกผ่านiPad หรือแท็บเล็ตได้เลยแบบ Paperbook ให้ได้เขียนบนกระดาษจริงและเก็บสะสมได้ด้วยหรือซื้อแบบคู่กันเลยทั้ง Paperbook และ E-book คุ้มสุดๆเลยค่ะดูรายละเอียดและสั่งจองได้แล้ววันนี้ในราคาพิเศษช่วงพรีออเดอร์ก่อน30พฤศจิกายนได้ที่ www.frangangmo.com เลยนะคะมาสนุกกับการฝึกภาษาให้เก่งขึ้นวันละ 1% ด้วยกันนะคะ And that's it for today Bye ถ้าได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้ชอบเนื้อหาแบบนี้กด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปของฝรั่งอังม้อให้ทุกคนได้เรียนรู้และเก่งขึ้นไปด้วยกันนะคะ Happy learning